ุดอลังการนะฮะไบรท์วชิรวิทย์ขอบคุณแฟนคลับทั้งไทยและเทศกับโปรเจกต์เซอร์ไพรส์วันเกิดใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์นะครับในวันที่27ธันวาคม2564นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษสำหรับไบรท์และแฟนๆทั่วโลกนะฮะทางด้านไบรท์ก็เผยความรู้สึกขอบคุณแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่นี้อีกไม่กี่วันนะฮะก็ใกล้จะเข้าสู่วันคล้ายวันเกิดของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่มีกระแสความปังอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างไบรท์วชิรวิชีวาอารีซึ่งในวันที่27ธันวาคม2564นี้นะครับก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของไบรท์ก็แน่นอนว่าแฟนๆทั่วโลกนะฮะต่างร่วมกันจัดโปรเจกต์วันเกิดของไบรท์สุดอลังการโดยไบรท์เองนะฮะก็ได้เปิดใจถึงแฟนๆนะครับหลังได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเห็นหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งจัดงานแกลเลอรี่ป้ายต่างๆรถตุ๊กๆก็มีน่ารักมากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เซอร์ไพรส์ในวันเกิดผมนะครับอยากไปดูเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูของจริงเลยแต่ก็เห็นจากรูปถ่ายนะครับและรูปต่างๆที่ผมมีส่วนเลือกเองก็ไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยขอขอบคุณทั้งแฟนชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยครับหลังถามว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่โควิดก็พรากเราจากแฟนๆไม่ได้ซึ่งหนุ่มไบรท์ก็ได้ตอบชัดๆว่าถามว่าพรากไหมจริงๆคิดถึงผมว่าได้เจอน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็คิดถึงแฟนๆทุกคนหวังว่าหลังจากโควิดนะครับมีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันก่อนอีกทั้งยังปังแบบสุดๆนะครับหลังติดหนุ่มฮอตยอดติดตามเยอะซึ่งไบรท์ก็เผยว่าจะตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็จะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดครับแต่กว่าจะถึงวันที่27ธันวาคมนะครับแอดก็คิดว่าแฟนๆคงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไบรท์ออกมากันอีกแน่นอนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Online นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ